ماليزيا حلوة. فلسطين فلسطين white those tears from the sad and die. ماليزيا คือที่สุดของประเทศที่มีมนุษยธรรมกองทัพอากาศมาเลเซียบินไปรับชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวที่มาเลเซียเครื่องบินกองทัพอากาศมาเลเซียบินไปรับชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรัฐเถื่อนยิวไซออนิสอิสราเอลโจมตีพลเรือนในกาซาซึ่งเครื่องบินกองทัพอากาศได้บินไปรับถึงอียิปต์เดินทางมายังกัวลาลัมเปอร์ใช้เวลาเดินทาง16ชั่วโมงหนุ่มน้อยชาวปาเลสไตน์คนนี้ดีใจที่ได้ขึ้นเครื่องบินทหารครั้งแรกและเขาดีใจเมื่อมองเห็นมาเลเซียครับทันทีที่เครื่องบินกองทัพอากาศมาเลเซีย2ลำแตะพื้นที่ท่าอากาศยานกองทัพอากาศซูบังเจ้าหน้าที่ทหารทีมแพทย์และทางการมาเลเซียให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเที่ยวบินแห่งมนุษยธรรมนี้มีชาวปาเลสไตน์41คนตั้งแต่เด็กทารกอายุ8เดือนไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ62ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการกระทำอันชั่วช้าป่าเถื่อนของรัฐเถื่อนยิวไซออนิสอิสราเอลขบวนรถพยาบาลนับ10คันได้เคลื่อนออกจากท่าอากาศยานกองทัพอากาศไปยังโรงพยาบาลกองทัพอากาศกองทัพอากาศมาเลเซียไม่ได้บินไปถล่มโจมตีใครแต่เขาบินไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นับเป็นปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมที่น่ายกย่องและน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่ามีทหารไว้ทำไมขณะที่ชาวมาเลเซียทั่วประเทศตื่นเต้นดีใจน้ำตาไหลที่ได้ต้อนรับชาวปาเลสไตน์มายังบ้านของตนเองนายวาลิดอาบูอาลีเอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียและเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยขอบคุณนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ได้เป็นเจ้าภาพรับชาวปาเลสไตน์มาเข้ารับการรักษาพยาบาลและบอกว่ามั่นใจว่าชาวปาเลสไตน์ที่เดินทางมาถึงมาเลเซียจะรู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเรามาเลเซียให้ความสำคัญกับปาเลสไตน์สูงสุดมาเลเซีย as the first Asian country to host injured Palestinians I am sure that our Palestinians who arrived to MalaysiaWill find and feel like Malaysia's second home. Malaysians always put Palestine as a top priority, and they look for Palestinians' solidarity and support as a priority in their foreign policy. As an ambassador, I say terima kasih, thank you Malaysia, thank you for all what you are doing. ที่ผ่านมาเราจะเห็นมาเลเซียเคียงข้างปาเลสไตน์มาโดยตลอดทั้งรัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุนปาเลสไตน์และพี่น้องประชาชนมาเลเซียทั้งประเทศสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันบอยคอตสินค้าของรัฐเถื่อนยิวไซออนิสอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาจนขาดทุนย่อยยับและต้องปิดสาขาไปทั้งประเทศเลยครับI'm from Thailand. I love you, Malaysia.